นกครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรเจกต์ทำเครื่องบินบังคับของผมครับซึ่งทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วว่าเครื่องนกแอร์แล้วก็ไวเปอร์ของผมนั้นได้ทำการขึ้นบินแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวก็มีลมค่อนข้างแรงครับก็อาจจะรู้ครับผมบินเครื่องบินพวกนี้ไม่ได้ครับราคามันสูงผมก็ไม่อยากจะสูญเสียไป2ลำซึ่งในบ้านผมมีเพียงแค่2ลำนี้ที่ยังบินได้ที่เหลือเริ่มเก่าเริ่มผุพังเริ่มเสียศูนย์อะไรมากมายครับผมก็เลยคิดโปรเจกต์ทำเครื่องบินมาครับ Gulfstream G700 ครับซึ่ง G700 เป็นยังไงเป็นประมาณครับ G700 รูปทรงสวยครับเป็นเครื่องยนต์เจ็ต2เครื่องยนต์ด้านหลังมีปีกยาวมีเมเตอร์อัพดาวน์อยู่ด้านหลังแบบมันสวยครับอธิบายไม่ถูกผมนั้นว่าจะทำโปรเจกต์เครื่องบินลำนี้ก็ฟิล์ม G700 ความจริงผมก็เริ่มโปรเจกต์นี้ตั้งนานแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายลง YouTube เฉยเดี๋ยวขอความรู้โอเคนี่คือ Gulfstream G700 ครับซึ่งสภาพก็ได้ประมาณ 70% แล้วครับปีกก็ยังเหลือโครงครับผมต้องไปเชื่อมสายเซอร์โวปีกเลี้ยวซ้ายขวาครับแอรอนครับแฟลกผมตั้งท่าเรียบร้อยแล้วและลำนี้ผมใช้เวลาทำก็นานพอสมควรครับกราฟมี G700ไฟผมได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ EDF ครับ2200 kV ครับของ XQ มอเตอร์ครับเซอร์โวผมเอามาจากลำเก่ามีเมเตอร์อัพดาวน์อยู่ด้านหลังรูปร่างพอใช้ได้ครับด้านในผมก็จัดเรียบร้อยแล้วครับผมจะใช้แบต4 เซลล์ 5,200 มิลลิแอมป์ครับภายในก็เรื่องสีนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะทำสีแบบไหนแต่เรื่องรูปทรงนั้นผมก็ได้แบบมาแล้วข้างในผมจะทำเป็นหุ่นนักบินข้างในดีกว่าหุ่นนักบินจะได้มองเห็นคนข้างในโอเคห้องค่อนข้างโล่งนิดนึงนะครับแต่ก็พามาดูเครื่องบินลำใหม่ของผมครับก็ฟิล์มทรงสวยโอเคครับก็มาอธิบายแค่นี้แหละครับผมไม่ค่อยได้มีอะไรคลิปไหนลงหรอกครับเป็นช่วงนี้ก็หน้าหนาวผมไม่ค่อยได้เล่นเครื่องบินสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวโดนลมพัดแล้วตกอีกครับเดี๋ยวก็จบแค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับ